สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะมารวบรวมพระเอกของซุปตาตัวแม่อีกคนของวงการนั่นก็คือคุณยุ้ยจิรนันท์มโนแจ่มค่ะคุณยุ้ยจิรนันท์นะคะก็ถือว่าเป็นซุปตาตัวแม่อีกคนของวงการที่ครามวอร์ดอยู่ในวงการบันเทิงมากว่า20ปีแล้วนะคะผ่านงานทั้งละครแล้วก็ภาพยนตร์รวมกันกว่า55เรื่องค่ะเรามาชมกันสิคะว่าคุณยุ้ยเนี่ยมีประกบคู่กับพระเอกคนไหนบ้างและเล่นด้วยกันกี่เรื่องและพวกเขาเหล่านั้นนะคะเคยคู่กันที่เรื่องอะไรบ้างเรามาชมกันค่ะเริ่มจากพระเอกที่เล่นคู่กันเพียงเรื่องเดียวก่อนแล้วกันค่ะนั่นก็คือทินสราวุธค่ะทินสราวุธนี้นะคะก็ถือว่าเคยพบกันกับยุ้ยหนึ่งเรื่องนะคะจากละครเรื่องบ่วงบรรจทอนค่ะเมื่อปี2545นะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่2ของยุ้ยนะคะที่เล่นเป็นนางรองด้วยค่ะและในเวอร์ชันนี้นะคะพระนางก็คือชาคริยามนามแล้วก็มาชาวัฒนพาณิชย์ค่ะโดยที่ยุ้ยเนี่ยเล่นเป็นเจ้านางตองริ้วซึ่งเป็นน้องสาวคนละพ่อของพระเอกก็คือชาคริสนั่นเองนะคะจะมาคู่กับทินสราวุธค่ะที่รับบทเป็นชันแปงนั่นเองค่ะคนต่อไปค่ะหลุยอมรินทร์สิมโรจน์ค่ะพบกันหนึ่งเรื่องเช่นเดียวกันนะคะก็คือละครเรื่องจิตสังหารในปี2545นะคะซึ่งเป็นคู่รองค่ะเนื่องจากว่าคู่หลักก็คือป๋อณัฐวุฒิแล้วก็อ้ำพัชราภานั่นเองค่ะคนต่อไปนะคะมอสปฏิภาณค่ะพบกันหนึ่งเรื่องนะคะก็คือละครเรื่องเจ้าชายหัวใจเกินร้อยในปี2545ค่ะคนต่อไปค่ะเขตฐานทัพค่ะก็พบกันหนึ่งเรื่องนะคะนั่นก็คือละครเรื่องแหวนทองเหลืองในปี2547ค่ะสำหรับละครเรื่องแหวนทองเหลืองนะคะก็เป็นละครแนวพิเรียดดราม่านะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่ทุกคนย่อมมีปมอดีตเป็นของตัวเองค่ะแต่แล้วคนคนนั้นก็ยอมเปิดเผยเรื่องราวในอดีตหรือเปล่าก็ประมาณนั้นค่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นลูกค่ะที่มาประกบคู่กับเขตฐานทัพครั้งแรกอีกด้วยค่ะคนต่อไปค่ะบรุ๊คดานุพรค่ะพบกันหนึ่งเรื่องก็คือละครเรื่องหลังคาแดงในปี2547ค่ะพระเอกคนต่อไปค่ะอูพานุค่ะพบกันหนึ่งเรื่องเช่นเดียวกันนะคะจากละครเรื่องมนรักลูกทุ่งในปี2548ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ได้มาคู่กันและก็เป็นคู่รองในบทของบุปผากับพี่แว่นนั่นเองค่ะซึ่งคู่พระนางหลักก็คือป๋อณัฐวุฒิแล้วก็กบสุวรรณนั่นเองค่ะคนต่อไปนะคะเต้ปิติศักดิ์ค่ะก็เป็นพระเอกอีกคนนะคะที่พบกันหนึ่งเรื่องเหมือนกันค่ะนั่นก็คือละครเรื่องแววเสียงซึ้งในปี2549ค่ะพระเอกคนต่อไปเขาโอ๊คพีรพันธ์ค่ะสำหรับพระเอกคนนี้นะคะบางท่านอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหน้ากันสักเท่าไหร่นะคะซึ่งในอดีตเนี่ยก็เคยมีผลงานทางด้านการแสดงมาแล้วหลายเรื่องเหมือนกันนะคะอย่างเช่นละครเรื่องปฐพีเล่รักในปี2553นะคะซึ่งออกอากาศทางช่อง3นะคะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องค่ะและสำหรับหนุ่มโอ๊คเนี่ยก็เคยเจอกับยุ้ยหนึ่งเรื่องด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องนางตะเคียนในปี2553ค่ะที่ยุ้ยมาในบทของยายบัวค่ะเด็กสาวสวยทำงานโรงงานนะคะที่มีความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มที่รักมากที่ชื่อว่าพิชานค่ะแต่แฟนหนุ่มกลับแอบถ่ายคลิปนะคะแล้วก็นำไปให้เพื่อนดูค่ะและในขณะเดียวกันนะคะโรงงานก็มาสั่งปลดคนงานทำให้เธอเนี่ยต้องกลับบ้านแต่ก็มาทราบข่าวร้ายนะคะว่าพ่อแม่แล้วก็น้องสาวเนี่ยเสียชีวิตทั้งหมดค่ะยายบัวมีความสิ้นหวังในชีวิตนะคะทำให้เธอเนี่ยตัดสินใจผูกคอตายที่ใต้ต้นตะเคียนค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวต่างๆตามมานะคะก็ประมาณนั้นค่ะพระเอกคนต่อไปค่ะนิววงศกรค่ะก็เป็นพระเอกของยุ้ยเช่นเดียวกันนะคะที่พบกันหนึ่งเรื่องนะคะก็คือละครเรื่องกระบือบานในปี2555ค่ะพระเอกคนต่อไปนะคะเจมส์เรืองศักดิ์ค่ะพบกันหนึ่งเรื่องเช่นเดียวกันนะคะจากละครเรื่องสุสานคนเป็นค่ะซึ่งออกอากาศครั้งแรกไปแล้วนะคะเมื่อปี2557นะคะซึ่งก็มีการนำมารีรันนะคะแล้วก็จบไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะคะสำหรับละครเรื่องสุสานคนเป็นนี้นะคะเจมส์รับบทเป็นชีพนะคะซึ่งก็เป็นสามีของลั่นธมจะออกแนวร้ายๆนะคะที่วางสมบัติของลั่นธมมากกว่านะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะถึงแม้ว่าเจมส์เนี่ยจะไม่ได้คู่กันแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเอกของเรื่องอีกคนนะคะที่เป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวร้ายๆต่างๆตามมานะคะเพราะว่าความโลภอยากจะได้สมบัติของลั่นธมนะคะเพื่อที่จะนำไปปรนเปรยความสุขกับรสคนนั่นเองค่ะแต่สุดท้ายนะคะเพราะผลกรรมนะคะชีพก็ฆ่ารสคนตายนะคะส่วนตัวเองก็เป็นบ้าไปก็ประมาณนั้นค่ะ
คนต่อไปค่ะแคลลี่ธนภัทรค่ะซึ่งก็เป็นพระเอกอีกคนของคุณยุ้ยเช่นเดียวกันนะคะพบกันหนึ่งเรื่องนะคะก็คือละครฟอร์มยักษ์แห่งปี2560ก็คือละครเรื่องเพลิงพนางในบทของเจ้าเมืองคุมแล้วก็เจ้านางเสขรเทวีค่ะเรียกได้ว่าออกอากาศมาปังทีเดียวเลยค่ะพระเอกคนต่อไปค่ะเข้มหัสวีค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มฮอตคนนี้นะคะก็มีผลงานร่วมกันอีกหนึ่งเรื่องเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือละครเรื่องตะวันอาบดาวในปี2563ค่ะซึ่งถ้าใครได้ชมนะคะจะทราบว่าเรื่องตะวันอาบดาวเนี้ยเข้มเล่นเป็นฝาแฝดนะคะก็คือศิวกรแฝดผู้พี่แล้วก็ศิวัตแฝดผู้น้องนั่นเองค่ะซึ่งในบทของศิวัตเนี่ยเข้มจะเล่นเป็นพนักงานบริษัทในเครือเข้มพวัตที่มีช่อแพรก็คือคุณยุ้ยเนี่ยเป็นเจ้าของค่ะและทั้งคู่เนี่ยก็มีความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งกันนะคะและก็เป็นเหตุให้ศิวัตถูกฆ่าตายในวันที่ศิวกรเดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็เห็นเขาพอดีนะคะทำให้เขาเนี่ยต้องปลอมตัวเป็นศิวัตเพื่อหาฆาตกรตัวจริงที่ฆ่าน้องชายของเขานั่นเองค่ะก็ถือว่าเข้มเนี่ยยังเป็นพระเอกของสาวยุ้ยด้วยเหมือนกันในช่วงสั้นๆนะคะในบทของศิวัตที่มีความรักในช่อแพรค่ะและช่อแพรก็รักศิวัตมากเช่นเดียวกันค่ะแต่พอศิวกรมาสวมรอยเป็นศิวัตอะไรหลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปค่ะก็ประมาณนั้นค่ะพระเอกคนต่อไปพ่อภัทรพลค่ะซึ่งก็เป็นพระเอกของคุณยุ้ยด้วยเหมือนกันนะคะพบกันหนึ่งเรื่องค่ะกับละครเรื่องคุ้มผาคำในปี2555ค่ะซึ่งละครเรื่องนี้นะคะผลิตโดยค่ายมีเดียสตูดิโอค่ะซึ่งหลังจากที่ละครเรื่องนี้ปิดกล้องนะคะก็ไม่ได้ถูกนำมาออกอากาศทางช่อง7นะคะแต่ได้ถูกนำมาออกอากาศทางช่องมีเดียชาแนลแทนค่ะพระเอกคนต่อไปค่ะสมาร์ทกฤษดาค่ะพบกันหนึ่งเรื่องนะคะกับคลับไฟเดย์เดอะซีรีส์ค่ะรักซ่อนเร้นตอนโลกใบที่2นะคะเมื่อปี2564นะคะออกอากาศทางช่องวัน31ค่ะพระเอกคนต่อไปค่ะโอมอัจฉาค่ะพบกันหนึ่งเรื่องด้วยเหมือนกันนะคะนั่นก็คือละครเรื่องตะวันตกดินทางช่องอมรินทร์ทีวีค่ะพระเอกคนต่อไปค่ะอ้วนรังสิตค่ะก็เป็นพระเอกของสาวยูด้วยเหมือนกันนะคะพบกัน2เรื่องนะคะนั่นก็คือละครเรื่องศัตรูคู่ขวัญในปี2551แล้วก็ตามมาด้วยสวยแสบซิ่งในปี2552ค่ะคนต่อไปค่ะโน้ตวัชรบูรณ์ค่ะซึ่งก็เคยเป็นพระเอกของสาวยูด้วยเช่นเดียวกันค่ะคู่กัน2เรื่องนะคะนั่นก็คือละครเรื่องผักบุ้งกับกุ้งนางในปี2547ค่ะสำหรับเรื่องผักบุ้งกับกุ้งนางเนี่ยยูเล่นเป็นฝาแฝดนะคะก็คือผักบุ้งแล้วก็กุ้งนางค่ะผักบุ้งนะคะจะคู่กับวีวีรภาพค่ะส่วนกุ้งนางจะคู่กับโน้ตวัชรบูรณ์ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยคุณหนูดอกฟ้ากับแมวข้างบ้านในปี2548ค่ะพระเอกคนต่อไปค่ะเติ้ลธนพลค่ะพบกัน2เรื่องนะคะนั่นก็คือละครเรื่องป่านางเสือในปี2554แล้วก็ป่านางเสือภาค2ในปี2555ค่ะพระเอกคนต่อไปค่ะซีซีวัดค่ะก็เป็นพระเอกหนุ่มหล่ออีกคนเหมือนกันนะคะที่เจอกับยุ้ย2เรื่องค่ะนั่นก็คือละครเรื่องเนตรนาคราชในปี2557ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยเล็บครุฑค่ะพระเอกคนต่อไปค่ะเวียสุกลวัฒน์ค่ะเจอกัน2เรื่องนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะถ้าจะบอกว่าเวียเนี่ยได้เป็นพระเอกของสาวยุ้ยแบบแฮปปี้เอนดิ้งเลยไหมก็ไม่เชิงนะคะเพราะว่าเรื่องที่เจอกันทั้ง2เรื่องนะคะไม่ได้คู่กันตอนจบทั้ง2เรื่องเลยค่ะแต่ก็มีโมเมนต์ให้เห็นนะคะในช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเริ่มจากละครเรื่องพระจันทร์ลายพญาค่ะในปี2553นะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะยุ้ยเจอกับอ้ําเหมือนกันนะคะโดยที่ยุ้ยมาในบทของปานเดือนส่วนอ้ํามาในบทของจันฉายค่ะพี่ทั้ง2เนี่ยไม่ใช่พี่น้องกันจริงๆแต่ว่าเติบโตมาด้วยกันค่ะในช่วงแรกๆนะคะจะรักกันดีค่ะแต่เมื่อทั้งคู่เนี่ยเรียนจบเป็นตำรวจแล้วมาลงหน่วยฝึกกับพระเอกก็คือเวียนะคะโดยที่ปานเดือนนะคะแอบรักเวียมาตั้งแต่แรกเห็นค่ะส่วนอ้ําอาจจะยังไม่ค่อยถูกชะตากับเวียสักเท่าไหร่นะคะในช่วงแรกค่ะแต่เวียในบทของผู้กองอนนท์นะคะก็จะรู้สึกกับปานเดือนเนี่ยเหมือนน้องสาวนะคะแต่เพราะความมีน้ำใจแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนของจันฉายนะคะซึ่งตรงกันข้ามกับปานเดือนเลยทำให้พระเอกเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ใส่ใจในตัวจันฉายมากกว่าเธอค่ะทำให้เธอนะคะเริ่มอิจฉาแล้วก็ใส่ร้ายต่างๆจันฉายนะคะสุดท้ายตอนจบนะคะทั้งสองก็เริ่มเข้าใจกันดีนะคะแต่ว่าปานเดือนเนี่ยถูกฝ่ายตรงข้ามยิงตายครับคราวๆก็ประมาณนั้นนะคะและ
อีกเรื่องหนึ่งค่ะที่เวียพบกับยุ้ยเหมือนกันแต่ไม่ได้คู่กันตอนจบนั่นก็คือเพื่อนแพงในปี2558ค่ะสำหรับเพื่อนแพงนี้นะคะก็จะเจอกับปุ๊กลูกอีกคนนึงนะคะในบทของแพงส่วนยุ้ยมาในบทของเพื่อนค่ะแล้วก็เวียมาในบทของลอค่ะโดยในช่วงแรกนะคะเพื่อนกับลอเนี่ยจะรักกันมากนะคะเพราะว่าผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กค่ะแต่แล้วเพื่อนเนี่ยนอกใจลอไปมีผู้ชายคนอื่นที่คิดว่าดีกว่ารวยกว่าในเมืองกรุงค่ะแต่สุดท้ายเมื่อรู้ว่าถูกหลอกเธอก็คิดที่จะกลับไปหาลอแต่ลอเนี่ยได้แปลเปลี่ยนไปรักแพงแล้วเพราะว่าแพงเนี่ยเป็นคนที่อยู่กับลอในช่วงที่ลอทุกข์มากที่สุดค่ะและแพงก็กำลังจะมีลูกกับลอค่ะแต่ด้วยความที่เพื่อนเนี่ยค่ะต้องการที่จะแย่งลอคืนมาให้ได้นะคะเธอจึงทำให้แพงเนี่ยตกบันไดแล้วก็แทงลูกตายค่ะและท้ายที่สุดนะคะลอก็กระโดดน้ำตายตามแพงไปอีกคนค่ะส่วนเพื่อนค่ะก็ได้รับผลกรรมที่ตนเองทำไว้โดยที่ไม่เหลือใครเลยก็ประมาณนั้นค่ะถึงแม้ว่ายุ้ยกับเวียจะไม่ได้คู่กันแบบแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนคู่อื่นก็ตามนะคะแต่ก็มีโมเมนต์ให้เราได้เห็นบ้างเหมือนกันค่ะพระเอกคนต่อไปค่ะเอกรังสีโรจน์ค่ะซึ่งก็เป็นพระเอกของสาวยุ้ยด้วยเช่นเดียวกันค่ะพบกัน3เรื่องค่ะจากละครเรื่องฝนเหนือในปี2550ค่ะและในปีเดียวกันนะคะก็มาพบกันในละครเรื่องชุมแพค่ะและก็ตามมาด้วยวิมานมนตราในปี2563ค่ะคนต่อไปค่ะอนัตลาภานิชค่ะพบกันกับละคร4เรื่องนะคะเริ่มจากละครเรื่องกระต่ายหลงจันทร์ในปี2546ค่ะต่อมาก็เจอกันอีกครั้งในละครเรื่องนกออกเมื่อปี2548นะคะต่อด้วยผ่านโลกบันเทิงในปี2551ค่ะแล้วก็ต่อมาในปี2556นะคะก็มีละครเรื่องอายารักษ์ซึ่งอนัทเนี่ยมาในบทของคุณภักดีภูบาลค่ะส่วนยุ้ยมาในบทของเนียนค่ะก็เป็นเมียอีกคนของท่านขุนนั่นเองค่ะพระเอกคนต่อไปค่ะอ้อยธนาค่ะก็เป็นพระเอกอีกคนที่เคยคู่กับสาวยุ้ยด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยเริ่มคู่กันเรื่องแรกก็คือเรื่องบ้านภูตะวันในปี2547ค่ะจากนั้นในปี2555ค่ะก็ได้มาเจอกันอีกครั้งกับละครเรื่องพ่อตาปืนโตค่ะและก็ตามมาด้วยเลือดเจ้าพญาในปี2556และเรื่องล่าสุดในฐานะนักแสดงอิสระก็คือละครเรื่องร้าน2021ค่ะซึ่งอยู่ระหว่างการถ่ายทำแล้วก็ออกอากาศทางช่อง8นะคะแฟนๆละครของสาวยุ้ยก็รอติดตามชมกันได้ค่ะพระเอกคนต่อไปค่ะวุฒิอัศดาวุฒิค่ะสำหรับอัศดาวุฒิเรืองสุนทองนี้นะคะก็เคยเจอกับสาวยุ้ยถึง5เรื่องด้วยกันนะคะเริ่มจากละครเรื่องห้องหุ่นในปี2546ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยสายรักสารวินในปี2549ค่ะและจากนั้นนะคะก็มีละครคู่กันที่เรื่องผู้พิทักษ์สี่แยกและก็ผู้พิทักษ์สี่แยกภาค2ในปี2550ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยในปี2553นะคะกับละครเรื่องแม่สีพายค่ะและพระเอกอีกคนนะคะที่มีผลงานคู่กับสาวยุ้ยมากที่สุดถึง6เรื่องด้วยกันค่ะนั่นก็คือคุณวีวีรภาพค่ะเริ่มจากละครเรื่องแรกของคุณยุ้ยเลยแล้วกันนะคะก็คือละครเรื่องคมพยาบาทค่ะในปี2544นะคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องแรกของยุ้ยที่มาประกบอ้ําพัชราภาแล้วก็วีวีรภาพด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะยุ้ยรับบทเป็นน้อยค่ะซึ่งเป็นหญิงสาวที่มีจิตใจงดงามมองโลกในแง่ดีซึ่งจะตรงข้ามกับเปียนะคะซึ่งก็คืออ้ํานั่นแหละสำหรับเรื่องคมพยาบาทนี้นะคะยุ้ยจะได้มาประกบคู่กับวีวีรภาพเป็นเรื่องแรกนะคะก็เท่ากับว่าวีเนี่ยเป็นพระเอกคนแรกของยุ้ยด้วยเหมือนกันค่ะส่วนเรื่องที่2นะคะที่เจอกันกับวีนะคะก็คือละครเรื่องรุ่งทิพย์ในปี2545ค่ะตามมาด้วยในปี2547นะคะคือละครเรื่องผักบุ้งกับกุ้งนางค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะยุ้ยเล่นเป็นฝาแฝดค่ะที่ต้องมาสลับตัวไปมากันระหว่างผักบุ้งสาวที่สู้ชีวิตดิ้นรนเพื่อการเอาตัวรอดในแต่ละวันส่วนกุ้งนางนะคะเป็นลูกคุณหนูร่ำรวยแต่ไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตค่ะไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเมื่อมีการมาสลับตัวกันแล้วทั้ง2ก็มีความสุขกับชีวิตใหม่ของทั้งคู่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะและหลังจากนั้นในปี2551นะคะกับละครเรื่องนางทาสค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะยุ้ยได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์มาร้ายแบบสุดๆเหมือนกันค่ะก็คือในบทของสาลี่ค่ะก็เป็นเมียอีกคนของพระยาสีหโยธินซึ่งก็คือวีเองนั่นแหละโดยสาลี่เนี่ยจะร้ายขี้อิจฉาริษยานะคะแล้วก็ไม่ต้องการที่จะเห็นใครได้ดีกว่าตนเองเจ้าคิดเจ้าแค้นค่ะทำทุกอย่างเพื่อให้ตนได้เป็นหนึ่งก็ประมาณนั้นค่ะ
ถึงแม้ว่าเรื่องนี้ยุ้ยจะไม่ได้เป็นนางเอกแต่ว่ายุ้ยเป็นนางร้ายที่เป็นเมียอีกคนของพระยาศรีหยทินก็คือวีนั่นเองค่ะจากนั้นก็มาประกบคู่กันอีกครั้งในละครเรื่องลุยค่ะในปี2554นะคะแล้วก็ตามมาด้วยโดมทองในปี2556ค่ะซึ่งเรื่องโดมทองนี้นะคะจริงๆแล้วนางเอกก็คือเปรี้ยวทัศนียานะคะแต่ว่ายุ้ยเนี่ยเป็นนักแสดงรับเชิญค่ะซึ่งมาในบทของคุณมนทาตอนสาวค่ะแล้วก็เป็นภรรยาของเจ้าพระยาสรรักษ์ไกรณรงค์ซึ่งก็รับบทโดยวีวรภาพนะคะที่เป็นภพอดีตนั่นเองค่ะก็ประมาณนั้นค่ะและนี่ก็เป็นหนุ่มหล่อที่เคยร่วมงานแล้วก็เคยเป็นพระเอกของคุณยุ้ยจิรนันท์เท่าที่ผ่านมาทั้ง25ท่านนะคะเท่าที่แม่อ้อยเรียบเรียงได้ค่ะหากว่ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดหรือว่าขาดตกบกพร่องไปตรงไหนอย่างไรแม่อ้อยก็ต้องขอภัยวนะที่นี้ด้วยแล้วกันนะคะชอบคู่ไหนมีความสุขกับการชมเรื่องอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ